unconventional gas อันนี้ก็เป็น revolution ที่เกิดในอเมริกาซึ่งไม่เคยมีใครคิดว่าสามารถจะผลิตแก๊สได้เยอะนะครับประเด็นของอันนี้ก็คือว่าเราเจาะ horizontal well เข้าไปในเรียกว่าใน source rock นะครับ source rock นี่คือที่สุดท้ายที่เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำมัน source rock conventional เนี่ย oil generate จากตรงนี้แล้วก็ migrate ขึ้นมา trap อยู่ใน structure ด้านบนแล้วเราก็เจาะเอาขึ้นมาใช้นะครับอันนี้เนี่ย source rock ส่วนมากจะค่อนข้าง tight ถึงเรียกว่า tight gasก็คือว่า reservoir ที่เป็นเชลก็ตามหรือเป็นคาร์บอเนตก็ตามเนี่ยมันมีความแน่นมากฉะนั้นต้องเจาะหลุมแนวนอนลงไปแล้วทำ multi stage fracking หรือ fracturing นะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรซึ่งเหมือนกับเป็น trial and error system เหมือนกันซึ่งทำเป็นจำนวนมากในอเมริกาแล้วในวันนี้เนี่ยทำให้อเมริกันผลิต tight gas ออกมามากนะครับแล้วไม่ได้ขึ้นมาเฉพาะแก๊สอย่างเดียวคอนเดนเซตขึ้นมาด้วยก็จะมีพวกคอนเดนเซตขึ้นมามากนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะตอนนี้เนี่ย อเมริกาเปลี่ยนสเตตัสจากการนำเข้าแก๊สเนี่ยพวก LNG เนี่ยกลายเป็นประเทศส่งออกแล้วนะวันนี้แต่ทวนจะส่งออกแค่ไหนเท่านั้นเองที่จะต้องมีการตัดสินใจในนโยบายนะครับก็เป็นในเมืองไทยของเราก็มีที่แหล่งสิริกิติ์ก็มีนะครับเราก็ทดลองแต่ยังเป็นลักษณะเหมือนหลุมตรงก่อนเจาะหลุมตรงแล้วก็ horizontal frac ก็คืออัดน้ำลงไปอัดน้ำลงไปให้หินเนี่ยแตกนะครับเสร็จแล้วก็ปั๊มเคมีคอลน้ำแล้วก็โปรเพนหรือเม็ดทรายเข้าไปค้ำรอยแตกให้รอยแตกนี่เปิดอยู่ทำให้น้ำมันเนี่ยสามารถไหลได้นะครับอันนี้เราเองก็พยายามทำอยู่จะเห็นว่ารอบโลกเนี่ยก็มีคนพยายามทำเรื่องนี้อยู่เยอะเพียงแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับที่อเมริกานะครับอันนี้เองเราก็สนใจเข้าไปลงทุนในอเมริกาที่จะเข้าไปเรียนรู้จริงๆว่าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยมันจะเราจะกลับมาทำเองได้ไหมไม่ว่าจะทำเองที่อเมริกาหรือว่าทำเองที่เมืองไทยนะครับenhance more production อันนี้ pushReservoir limit growing recovery factor ที่พูดถึงแล้วนะครับส่วนใหญ่อันนี้ก็จะ apply ทั้ง conventional เองแล้วก็ unconventional HPHT อันนี้พูดไปแล้ว160-170องศาซีนะครับทำอย่างไรยังสามารถจะล็อกหลุมได้เพราะเราจะส่งเครื่องมือลงไปเพื่อจะมี resistivity tool ขึ้นไปลงไปดูว่ามีชั้นแก๊สชั้นน้ำมันอยู่ตรงไหนเป็นน้ำตรงไหนเป็นน้ำมันนะครับ tool ตัวนี้เนี่ยจะต้องทนความร้อนได้นะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่อง high temperature กับ high pressure ด้วยนะครับ smart well อันนี้ก็คือกระแสหลักเลยนะปัจจุบันว่าเราต้องการที่จะ digitize industry ของเราเนี่ยตลอด value chain เลยตั้งแต่ exploration development จนถึง production นะครับก็มีไอเดียเรื่องของเพื่อจะทำให้เซฟใช้คนน้อยลงใช้เรียลไทม์หมายความว่าใส่ออโตเมชันเลเวลเข้าไปในฟิลด์มากขึ้นลงไปถึงเซ็นเซอร์ในระดับในหลุมขึ้นมาที่เซอร์เฟซโรงงานนะครับแล้วก็ลิงก์กลับมาที่เฮดออฟฟิศมีประโยชน์หลายอย่างเนื่องจาก1ใช้คนน้อยลง2นี่สามารถจะแชร์เอ็กซ์เพอร์ทีสของคนที่อยู่ในเฮดออฟฟิศไปตามริกต่างๆนะครับเป็นเรียลไทม์คอมมิวนิเคชันซึ่งตอนนี้ก็อย่างในอ่าวไทยนี่ก็มีการเลย optical fiber เป็นไฮเวย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีที่มีที่เหลือเฟือที่จะข้อมูลมาได้ real time เพียงแต่ว่าตอนนี้จะใช้อย่างไรในอนาคตนะครับ advanced facility design ที่จะใช้คนน้อยลงแล้วก็มี real time data แล้วก็ information มากขึ้นนะครับ digital oil field เช่นเดียวกันนะครับก็คือ digitize the whole value chain จนมาถึงในส่วนที่เป็นการผลิตนะครับอันนี้ก็ reiterate อีกทีก็คือทำอย่างไรจึงจะมี exploration success เป็น 50% จ่อ2หลุมต้องเจอหลุมหนึ่งก่อนจะถึงจุดนั้นได้เนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาว่าตกลงเรื่อง seismic imaging เราแม่นแค่ไหน
เราจะรู้ได้ยังไงว่าจอประจำนี้จะมีเปอร์เซ็นต์เจอได้เยอะขึ้นซึ่งอันนี้เป็นจริงๆมันเป็นความเป็นความตายของบริษัทที่จะเห็นว่าเทคโนโลยีจะ drive ตัวนี้ค่อนข้างแรงนะครับ enhance more production เนี่ย1% 20ล้านบาร์เรลที่ว่านะครับ operate unconventional เราก็รู้เหมือนกันเนื่องจาก unconventional เนี่ยแต่ละแหล่งไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีแล้วก็เข้าไปออปเปรตได้ราคาที่ถูกที่สุดนะครับอันนี้เราก็เรียนรู้จากในอ่าวไทยว่าทำอย่างไรถึงจะพัฒนากระป๋องเล็กๆที่คุณเทวินโชว์เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับขึ้นมาให้ได้อีโคโนมิกที่สุดก็จะเช่นเดียวกันกับหลุมของออยแซนหรือหลุมของเชลแก๊สซึ่งจะต้องสามารถจะ manufacture หลุมพวกนี้เนี่ยให้ถูกที่สุดเราสามารถจะดึงรีซอร์สขึ้นมาได้มากที่สุดนะครับก็เป็นเป้าdevelopment capability building ในเรื่องของ deep water อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยว่าเอ๊ะเรากำลังคนจริงเราก็ต้องทำอยู่นะในอนาคตเราจะทำมากขึ้นอันนี้ใช้เงินมากนะความเป็นความตายอนาคตของบริษัทอยู่ตรงนี้เราต้องเร่งสร้าง capability ตรงนี้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็เป็นประเด็นเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยจัดโปรแกรมนะก็เรียกว่าเทคโนโลยีโปรแกรมก็มีการแบ่งเป็นกรุ๊ปเรียกว่าsubsurface นะครับ subsurface well นะครับ engineering tech รวมทั้ง facility แล้วก็ smart field ทั้งหมดที่พูดถึงเรื่อง green แบ่งเป็นกลุ่มๆเหมือนกับที่นี่มี mtech nettech นะครับแบบเดียวกันนะครับแต่สเกลเราเล็กๆนิดนึงแล้วก็เหมือนกับมี asset เป็นสปอนเซอร์แต่ละโปรเจกต์นี่จะมี asset คือเจ้าของคนที่ผลิตเนี่ยก็สปอนเซอร์โครงการพวกนี้แล้วก็ได้ dedicate คนมาทำ full time นะครับ เพื่อเป้าหมายอะไรเพื่อเป้าหมายที่จะให้ exploration เจอต้องเจาะให้เจอนะครับแล้วก็ reduce development cost increase production แล้วก็ lead timeคือโดยรวมๆเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันหมดว่าเทคโนโลยีเนี่ยทำไปเพื่ออะไรมี purpose ค่อนข้างชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานครับก็โดยสรุปว่าสุดท้ายก็ต้อง integrate ทุกอย่างแล้วก็รู้ว่าเทคโนโลยีที่เราทำ research program หรือ apply research program เนี่ยทำไปเพื่ออะไรโดยหลักครับครับโดยสรุปก็เทคโนโลยีก็เป็นตัว drive สำคัญซึ่งเราก็จะไม่ลืมว่ามันผูกต่อเนื่องกับ ultimate purpose ขององค์กรอย่างไรครับซึ่งนอกจากเทคโนโลยีโปรแกรมที่เราทำในบริษัทแล้วเนี่ยเราก็ดูเรื่อง outsource ไม่ว่าจะ outsource กับ research house หรือว่า service company นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เปิดกว้างก็วันนี้ก็สนใจที่จะไปดูว่าที่นี่มีสตช.มีโปรแกรมอะไรบ้างที่จะต่อเนื่องเพราะเห็นมันมีเรื่องCO2 เหมือนกันมีเรื่อง material นะครับที่จะได้ดูตอนบ่ายนี้ครับครับขอบคุณครับค่ะต้องขอบคุณคุณอัศดากรนะคะมีคำถามอะไรเชิญค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะก็จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ซักถามนะคะซักถามได้กับทั้ง2ท่านเลยนะคะทั้งคุณเทวินแล้วก็คุณอัศดากรถ้าท่านใดมีคำถามนะคะหรือว่าต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยังไงก็เชิญได้นะคะค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับสุภกรจาก Nextech ครับที่กราฟที่เห็นมาตั้งแต่แรกตอนที่คุณเทวินพูดแล้วคุณอัศากรพูดมันจะไปถึงประมาณปี2020ในคำถามก็คืออยากจะทราบว่าพอหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงคือน้ำทรัพยากรน้อยลงแล้วก็คือน้ำมันจะหมดไปหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันเรามองขึ้นไปอีกเราพูดถึงกี่ปีข้างหน้าครับคือเรามองถึงปีณวันนี้เราเริ่มมองถึงปี ถึงปี2030ปีถึงมี2030ปี2030เนี่ยแก๊สกับน้ำมันก็เป็น dominant role อยู่นะทั้งโลกนี้ก็ยังใช้แก๊สน้ำมันอยู่alternative energy
ลมแดดอะไรเนี้ยก็ขึ้นมาเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นมีหลายซีนาริโอก็อาจจะขึ้นมาอย่างเต็มที่เลยไม่เกิน 20% เป็นต้นผลักๆกันเต็มที่ไม่เกิน 20% ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นยังหนีไม่พ้นออยล์แอนด์แก๊สอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิดดู horizon ของปีจากปัจจุบันถึงปี2030เนี่ยก็คือว่ายังไงก็ยังเป็นออยล์แอนด์แก๊สอยู่เพียงแต่ว่ามันหายากขึ้นเอาขึ้นมาได้แพงขึ้นทำอย่างไรจะให้อีโคโนมิกแล้วก็อันนี้ก็เป็นประเด็นท้าทายครับแล้วสุดท้ายก็คือว่ามันจะมีเวฟของ new technology ซึ่งมี breakthrough ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น digitalization ของ industry นี้โดยรวมหรือว่าจะมี breakthrough อย่างอื่นซึ่งขึ้นมาทดแทนน้ำมันนะครับซึ่งอันนี้ก็ยัง unpredictable อยู่ครับสุมิตา M-Tech นะคะคือจากที่เห็นว่าเรายังมี challenge ทางด้านเทคโนโลยีอีกหลายๆเรื่องเนี่ยค่ะแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยก็เห็นความสำคัญของการทำ R&D ในการที่จะแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าแกประหว่างการทำวิจัยจนกระทั่งถึงการนำไปใช้จริงเนี่ยค่ะมันก็มีระยะเวลาพอสมควรถึงแม้ว่าใน research lab เนี่ยมันจะสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้แต่ว่าบริษัทก็คงจะต้องมีความมั่นใจพอสมควรใช่ไหมคะกว่าที่จะเอาไปใช้งานในสถานการณ์จริงเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าแกลบตรงส่วนนี้ค่ะบริษัทมีแนวทางในการที่จะแก้ปัญหายังไงบ้างค่ะผมตอนนี้เราก็คิดว่าต้องทำควบคู่กันไปเพราะว่าสิ่งที่เราเริ่มทำในช่วงสั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็น apply technology ก็คือมีการลอง try ในระดับ pilot plan มีการลอง try ในระดับ field เป็น scale เล็กนะครับดูว่า proof up ขึ้นมาหรือเปล่าคือเราก็คงไม่ apply โดยที่แบบไอ้ทั้งเราที่ยังไม่ proof up แต่ก็เข้าใจว่า fundamental research ใช้เวลาทำงานนานนะครับก็อันนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปครับสาสีทอนจากไบโอเทคนะคะเนื่องจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติวันหนึ่งก็ต้องหมดลงไม่ทราบว่าทางปตท.สผ.มีนโยบายในการรณรงค์ให้คนไทยประหยัดพลังงานใช้พลังงานแบบมีศักยภาพแล้วก็คุ้มค่าร่วมกับกระทรวงพลังงานมากน้อยแค่ไหนอะคะmandate ของปตท.สผ.นี่ก็คือขุดเจาะสำรวจ upstream oil and gas อันนี้คือ mandate ของบริษัทนะครับเราก็ช่วยสนับสนุนโปรโมชั่นเรื่องของการใช้พลังงานให้น้อยลงเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็น mandate หลักของบริษัทนะครับครับมีประเด็นครับอาจารย์ว่าครับก็ควบกันเลยแล้วกันนะครับคำถามเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการให้ความสำคัญเรื่องเทคโนโลยีที่เป็น foundation research นะครับที่อาจจะไม่ได้เห็นผลในวันนี้แล้วไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าเนี่ยรวมถึงการรณรงค์เรื่องประหยัดพลังงานเนี่ยมันเป็นส่วนของสำนึกเพื่อสังคมซึ่งถ้าปตท.สผ.ทำอยู่ก็ทำอยู่ในฐานะที่เป็นงานทางด้าน CSR ทางด้าน CSV นะครับส่วนที่เอามาแอพพลายโดยตรงก็อย่างที่คุณสดากรเรียนอันนั้นถือว่ามันเป็นส่วนที่มาซัพพอร์ตธุรกิจของบริษัทแต่มีส่วนหนึ่งนะครับที่เราก็กำลังคิดว่าจะตั้งเป็นฟันที่เราจะตั้งขึ้นมาร่วมกับกลุ่มปตท.เนี่ยสำหรับทำ peer research เลยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์กับเราหรือไม่ก็ไม่เป็นไรอันนั้นยาวได้เลยเรื่องการประหยัดพลังงานเรื่องแคมเปญที่จะไปช่วยรณรงค์เนี่ยก็ทำนะครับแล้วก็จริงๆตึกที่ปตท.สผ.ร่วมลงทุนกับทางปตท.คือ Energy Complex นี่ก็เป็นอาคารที่เรียกว่าอาคารประหยัดพลังงานนะครับเป็นอาคารที่ได้รางวัล LEED Platinum Award สำหรับดีไซน์สำหรับตึกที่ประหยัดพลังงานเลยนะครับก็ทำด้วยจิตสำนึกแต่ว่าเรื่อง Renewable เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะนอกขอบเขตของปตท.สผ.ไปหน่อยเราพยายามนึกอยู่เหมือนกันว่าแอปพลิเคชันที่จะมาใช้ในออฟชอร์เนี่ยทำได้ไหมถ้าไปทำอะไรที่ในทะเลที่เราทำอยู่นะครับแล้วก็ใช้พลังแสงอาทิตย์หรือพลังลมอะไรก็แล้วแต่นะครับไปสร้างไปเจเนเรตไฟฟ้าที่ใช้ในแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับเป็นรูปร่างทีเดียวนะเพราะต้นทุนจะสูงหน่อยขอดูสไลด์ที่แบ่งกลุ่มวิจัยหน่อยได้ไหมครับพอจะวาดภาพให้ดูได้ไหมครับว่ามีทีมวิจัยที่ใหญ่แค่ไหนกี่คนแล้วก็ประกอบด้วยมีโปรไฟล์ที่เป็นนักวิจัย full time หรือเปล่าหรือว่าเป็นเอนจิเนียร์ที่มาทำ
วิจัยร่วมกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับณวันนี้เนี่ยเรามี dedicated team full time นะครับในแต่ละหัวข้อในแต่ละท็อปิกเนี่ยก็จะมีคนอยู่ 3-5 คนแล้วก็จะมี lead โปรแกรมคนหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าแต่ละอันเนี้ยก็จะมีแต่ละเรื่องนะครับก็ไม่เยอะครับเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นเพียงตอนนี้เป็นการring fence ออกมาให้ชัดเจนว่านี่นะกลุ่มนี้ทำ research มีเป้าหมายอย่างนี้มีชาร์เตอร์เขียนชัดเจนต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ใช้เงินเท่าไหร่ใช้คนเท่าไหร่เราก็จะมาเทียบเคียงกับบัดเจ็ตที่เรามีอยู่ 3% ต่อปีซึ่งก็คือประมาณ 1,800 ล้านบาทต่อปีนะครับก็จะมีภาพซึ่งเห็นโดยองค์รวมว่าเราทำงานพวกนี้ไปเพื่ออะไร serve purpose อะไรแล้วก็มีความชัดเจนในแต่ละเรื่องครับแต่ยังเป็นเล็กๆอยู่ครับเพิ่งเริ่ม